กว่าแม่ตาจะตั้งท้องน้องปังย่าใช้เวลานานมากค่ะต้องขอแสดงความยินดีและยกนิ้วให้กับความอดทนของครอบครัวนี้ด้วยค่ะแต่ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยสำคัญในการตั้งครรภ์ครั้งนี้อย่างไรไปติดตามใน Story of Love กันต่อค่ะก็เลยไปปรึกษาหมอคุณแม่ก็ได้คำแนะนำมาจากเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าเป็นเพื่อนตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปตรวจสุขภาพกัน2คนคุณหมอก็บอกว่ามีปัญหาที่ผมในการที่จะมีลูกยากครับวิธีที่จะช่วยได้ก็คงต้องเป็นวิธีการทำอิกซี่ยากที่สุดซึ่งเป็นวิธีที่ยากที่สุดครับมันจะคล้ายๆเหมือนการทำเด็กหลอดแก้วครับคล้ายกันก็คือผสมตัวอ่อนแล้วก็เอาฝังเข้าไปในตัวคุณแม่ตัดสินใจเริ่มลงมือทำเลยนะครับซึ่งทำครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับระหว่างนั้นก็ยังหาคุณหมออยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้นัดทำครั้งที่2นัดทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ก็ทิ้งระยะกันประมาณสักเดือน2เดือนนะครับแล้วก็ทำต่อครั้งที่2ได้ข่าวดีครับก็ได้น้องมาตอนแรกที่เราทำเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายได้ทำมาก็ดีใจครับที่ได้ครั้งที่2เราก็ได้เลยเพราะว่าที่คุยมาเนี่ยจะมีหลายท่านที่ทำหลายครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จเรานับว่ายังโชคดีก็คือทำแค่2ครั้งก็ได้น้องมาหลังจากที่รู้ว่าได้น้องนะครับติดแล้วนะครับก็ดีใจเราก็ดีใจกันแล้วก็ดูจะดูแลคือปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็คือแบบรอลุ้นอยู่ว่าอยากให้มีบำรุงเต็มที่บำรุงเต็มที่แล้วก็ไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเท่าไหร่ก็คือแบบไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไปเนาะตอนท้องใช่ไหมใช่อยากคลอดธรรมชาติก็คือแบบว่ามีแบบปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแนะนำมาใช่ไหมคะว่าการคลอดธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ตรงนั้นก็พอตอนแรกออกมาเนี่ยเห็นคุณหมอว่าสุขภาพดีก็ไม่ได้กังวลอะไรแต่พออยู่ไปสัก3วันคุณหมอเริ่มมาบอกว่าน้องมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองต้องเข้าตรวจช่วงนั้นก็จะเริ่มกังวลว่าลูกเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าสำหรับลูกน้อยการได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดนั้นมีประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูกและยังช่วยสานสัมพันธ์ทางใจระหว่างแม่และลูกอีกด้วยค่ะเพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเล็กไปติดตามเคล็ดลับเรื่องนี้กันได้กับช่วง Baby Care ดูแลลูกรักกันค่ะก็นมแม่นะคะมีความสำคัญกับลูกอย่างไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยจะมี3ด้านนะคะอันที่1ก็คือด้านสุขภาพนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลายโรคเลยค่ะนะคะในระยะสั้นนะคะก็คือพวกโรคติดเชื้อทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะการเป็นหวัดโรคภูมิแพ้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดกินนมแม่เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงพอโตขึ้นเนี่ยเด็กกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นหอบหืดนะคะทางด้านเกี่ยวกับระยะยาวนะคะสุขภาพระยะยาวก็คือเด็กที่กินนมแม่เนี่ยจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงนะคะทางด้านเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะเด็กที่กินนมแม่เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่ปกตินะคะก็คือไม่โตเร็วเกินไปไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่านะคะในนมผงเนี่ยมันก็คือผลิตมาจากวัวนะคะก็จะมีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตอะไรต่างๆงั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่ามีเด็กที่มีปัญหาเรื่องโตเร็วกว่าวัยอันควรนะคะงั้นก็จะทำให้ต้องมารักษานะคะปัญหาตรงนี้ในระยะต่อไปได้นะคะลูกจะกินนมแม่ได้นะคะก็คือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะบางกรณีที่จะทำให้น้ำนมมาเร็วแล้วก็มาเยอะนะคะแล้วก็สามารถให้นมแม่ได้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้นมผงเลยนะคะก็คือควรจะเริ่มให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือเริ่มตั้งแต่ในห้องคลอดเลยนะคะก็สามารถที่จะพอคุณหมอเขาทำคลอดเสร็จเย็บแผลเสร็จนะคะเอามาดูดกระตุ้นกันได้เลยช่วงแรกน้ำนมแม่ยังไม่มานะคะก็คือกว่าจะมาอาจจะวันที่2วันที่3นะคะแต่เด็กเนี่ยเขามีพลังงานสำรองนะคะเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินอย่างอื่นเสริมเลยนะคะแค่เอามาดูดนมแม่นะคะบ่อยๆนะคะทุกๆ 2-3 ชั่วโมงนะคะในช่วงแรกเราต้องปลุกเขาขึ้นมากินนะคะนะกระตุ้นบ่อยๆนะคะ
จนกระทั่งน้ำนมมาเต็มที่นะคะเราจะทราบว่าน้ำนมมาเต็มที่เนี่ยก็คือเวลาที่ดูดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งหยดนะคะอันนี้ก็แปลว่าน้ำนมมาอยู่ตัวละไม่ต้องปลุกเขาละนะคะหลังจากนี้เขาอาจจะหลับยาว3ชั่วโมง4ชั่วโมงปล่อยเขาหลับได้นะคะปัญหาในการให้นมแม่นะคะที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือน้ำนมไม่พอแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าลูกได้นมพอหรือไม่พอก็คือให้ดูจากปริมาณอุจจาระปัสสาวะนะคะก็คือถ้าลูกอุจจาระหรือว่าอึเนี่ยได้วันละ2ครั้งนะคะใน24ชั่วโมงฉี่วันละ6ครั้งใน24ชั่วโมงมีอาการสะอึกบ่อยๆให้เราเห็นนั่นแหละแปลว่าลูกได้นมพอแล้วค่ะบางคนคือลูกมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะคะมันทำให้เขาแลบลิ้นออกมาได้ไม่เต็มที่มันก็ทำให้เวลาที่เขาดูดนมเนี่ยเขาจะเมื่อยลิ้นเร็วกว่าเด็กคนอื่นนะคะเขาก็บางคนก็อมแล้วก็หลับไปเลยนะคะก็หนูเมื่อยลิ้นละหรือว่าเมื่อยลิ้นก็เลยหงุดหงิดไม่ยอมดูดนะคะดูดไปกาฟัดกาเฟียดไปคุณแม่ก็จะคิดว่าเอ๊ะนมตัวเองไม่พอหรือเปล่านะคะพอเป็นพังผืดปุ๊บถ้าคนที่เขารู้จักภาวะนี้เนี่ยเขาจะรักษาด้วยการคลิปพังผืดนะง่ายมากไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะนะคะก็คือคุณหมอเขาก็จะตัดเส้นตรงนั้นนิดนึงเสียเลือด1หยดนะคะเจ็บน้อยมากนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแผลเหมือนคล้ายๆแผลร้อนไหนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพอทันทีที่คลิปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปพังผืดเนี่ยเขาจะดูดนมดีขึ้นทันทีแต่บางทีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาพวกนี้เล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าคนที่ไม่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนมแม่เนี่ยจะไม่สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าใครที่มีปัญหาว่าลูกดูดนมไม่ได้ดูดนมแล้วร้องไห้หรืออะไรต่างๆเนี่ยควรจะพาลูกนะคะพาลูกแล้วก็ตัวคุณแม่เนี่ยไปที่คลินิกนมแม่นะคะที่นะคะสามารถช่วยได้เช่นคลินิกนมแม่โรงพยาบาลศรีราชคลินิกนมแม่โรงพยาบาลเด็กก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะแล้วก็จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการให้นมแม่ได้นะคะน้ำนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยนะคะแต่คุณแม่บางท่านอาจมีปัญหาในการให้นมดังนั้นจึงควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ดังนี้ค่ะอาหารที่ให้โปรตีนสูงประเภทเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่นมซึ่งอาหารประเภทนี้จะช่วยสร้างน้ำนมและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่คุณแม่สูญเสียไปอาหารประเภทแคลเซียมจำเป็นต่อคุณแม่ที่ให้นมลูกได้แก่ผลิตภัณฑ์จากนมประเภทต่างๆธัญพืชเช่นถั่วเหลืองงาดำหรือโยเกิร์ตผักและผลไม้โดยเฉพาะผักผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงที่ช่วยบำรุงน้ำนมเช่นแครอทแอปเปิ้ลขิงเป็นต้นค่ะเพียงเท่านี้ลูกน้อยจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนจากน้ำนมของคุณแม่แล้วล่ะค่ะ